Action กินเคมีครับนักเข้าความโอ้ยอะไรใจทำงานแต่เช้าจะเลยว่าไปตามเกิดตามนี้อยู่ไหนมันก็หายใจหลายคนบอกว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขย้ำงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขก็ใช่นะถามว่ามันจริงไหมล่ะจริงตลอดการตลอดไปไหมล่ะยั่งยืนหรือเปล่าตรงนั้นก็แปลว่าระยะยาวนะในวันนี้ก็น่าจะใช่ส่วนคนไหนที่มีงานประสบการณ์ชีวิตตรงหรือช้ามาทำแต่งานทำแต่งานก็ได้เงินได้เงินงานคือเงินเงินคืองานมันวนอยู่ตรงนี้คิดนอกกรอบได้ไหมเนี่ยถ้าบอกว่างานคือเงินเงินคือของกลาง เงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บทำไมต้องมีคำว่าเก็บเพราะวันหนึ่งจะไม่ต้องทำงานจะไม่ได้ทำงานทำไมล่ะก็วิถีสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นมาเรียนรู้ตั้งอยู่ก็แข็งแรงทำงานเปลี่ยนแปลงไปร่างกายก็อ่อนเปลี้ยเปลี่ยนแรงถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องยอมรับโดยความจริงเพราะมันเป็นหลักเกณฑ์ธรรมชาติร่างกายก็อ่อนแอไปทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะฮะเอาของเก็บมาใช้ใช่ไหมของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บนะเอาของเก็บมาใช้เพื่อการอยู่และการกินใช่ไหมฮะของใช้คงไม่ต้องอะไรมีมากมั้งไม่มีแรงจะไปใช้อะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะคิดให้ตกของแค่นี้ทำไมจะคิดไม่จบเมื่อคิดจบแล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นใครมีอายุขนาดที่ประมาณสัก15-16กำลังฟังลุงออกร่ายยาวบนถนนเวลานี้ครับก็ลองตั้งต้นสิครับว่าอ่ะมันไปไวต้องเรียนรู้15-16นี่กำลังเรียนรู้ดีล่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ทิ้งช่วงวัยนี่นะลูกหลานเรียนล้นเอ่ยนะครับพอเวลาเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วเอาหลักการขอลุงก็ขอเสนอวิธีการให้เพื่อที่จะให้อยู่ได้อยู่ดีและมีสุขตลอดชั่วชีวิตนะครับลุงออก74ปีแล้วขณะนี้ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาก็เยอะแยะนะดีบ้างไม่ดีบ้างมาถึงวันนี้เล่าให้ฟังตามเกิดตามมีกันแล้วกันว่าเอาละเราเริ่มต้นดูออกมนุษย์เรามันต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขงานคือเงินเงินคืองานเปลี่ยนแปลงได้ไหมงานคือเงินมันแน่ๆแล้วล่ะครับการที่จะมีงานที่ดีหรือเป็นงานที่มันตรงกับคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยก็ต้องค้นให้เจอหาให้พบการเรียนรู้ใดๆทุกวันนี้นะครับ 1. อ่านออกเขียนได้นะอะไรก็ได้อ่านภาษาต่างด้าวต่างแดนได้เขียนรู้เรื่องเอาไปร่ำเรียนไป 2. พูดจาสื่อสารได้เห็นไหมก่อน
นำเอาที่เรียนนี่นะฮะมาใช้ในการสื่อสารกับมนุษย์โลกผ่านภาษาที่เรียนให้เข้าใจมนุษย์ก็มีความต้องการใช่ไหมต้องการนู่นนี่นั่น108,000ต้องการทางประชาชนซีกโลกตะวันตกเขาก็สอนให้รู้ความต้องการมนุษย์มนุษย์กระโดดข้ามฟากเลยต้องการความสำเร็จนู่นนี่นั่นถอยหลังกลับมาจะสำเร็จนู่นนี่นั่นได้เราตั้งเป้าชีวิตได้นะมันก็ต้องถอยหลังมาการเรียนรู้จนได้แหละใช่ไหมงั้นถ้าเรียนรู้ใดๆทำไปเลยโอ้ยจะให้รับรู้เรียนรู้ในวัยที่กำลังศึกษาหาความรู้มันหลากหลายเหลือเกินหาให้มันเจอว่าเราเรียนอะไรเรารู้อะไรเราพอใจไหมสนุกกับสิ่งที่เรารู้เราเรียนไหมเนี่ยเอาตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้น ของการที่จะนำพาไปสู่การประกอบสมาชีพชอบนะทุกวันเนี้ยถ้าบอกว่าเอ๋อมาเถิงก็เรียนแต่จะเอาปริญญานะตรีไม่พอโทเอกอีกต่างหากแต่สิ่งที่เรียนมาเนี่ยรู้จริงไหมล่ะรู้จริงรู้แจ้งรู้บางรู้หมดสามารถโชว์ออฟในสิ่งที่เรียนมาได้ชัดเจนชัดแจ้งไหมล่ะนะเสียหายเยอะนะครับคนที่เริ่มเรียนประเภทถูกบังคับให้เรียนหรือว่าเรียนไปไม่มีเป้าหมายไอ้ความสูญเสียเหล่านั้นนะครับมันก็จะถึงจุดหนึ่งวัยก็เพิ่มขึ้นจะย้อนกลับมาทีหลังก็ลำบากงั้นก็ลุงออกถือว่าผ่านชีวิตมาเยอะพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาให้มันเจอในการเรียนรู้สิ่งที่ต้องระวังในส่วนตัวก็คือเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเองจะเป็นยิ่งชายต่างวัยต่างขนาดอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเกาะอยู่ในชีวิตของเราคำว่าไม่ดีก็คงจะไม่ต้องอธิบายขยายความมั้งง่ายๆคือสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะก็ไปหาเองในรายละเอียดใช่ไหมนี้พอเวลาเรามีหลักมีแกนตอนนี้นะการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ใดๆก็ใส่มันเข้าไปเต็มร้อยไปเลยอยากจะให้เป็นฮีโร่เรื่องอะไรก็อ่ะสอดแสวงหาทุกวันนี้มีในตัวอย่างในมือถือมือถอยจะเป็น YouTube โอ้เยอะแยะมากมายมหาศาลเอามันจนนะหำวันหำหำรุ่งหำค่ำไปเลยเอาหาให้มันเจอพอเจอแล้วก็คงจะได้คำว่าตัวอย่างหรือว่าไอดอลเห็นไหมใส่เข้าไปก่อนไม่ดีไม่พร้อมก็เปลี่ยนไปอีกนี่ปัญหาเรียนรู้คิดทำประกอบกันจนถึงจุดหนึ่งมันตกผลึกในสิ่งที่เราจะรู้ว่าชีวิตนี้มันต้องเดินทางสายนี้ในการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตามที่ว่าไว้นั่นหรือหาเงินนั่นหาตัวกลางให้ได้มาตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่นะเนี่ยเริ่มต้นความคิดอย่างนี้ได้แป๊ะตั้งอยู่ในวัยที่ยังเยาว์อยู่เนี่ย14-15ยังไม่เกิน20เนี่ยโอ้โหรับรองเลยมันจะบันเจิดกันซะทีเดียวครับครับมันจะบันเจิดกันได้อย่างง่ายดายเห็นไหมพอเวลามันตั้งต้นตรงนี้ได้โป๊ะแชะบางคนก็จะเริ่มเมื่ออายุ25 ปียิ่งยุคสมัยนี้มันใช้สื่อสารด้านนี้อย่าไปคิดที่จะนะสื่อสารด้านนี้ขอให้ใช้มันถูกใช้เป็นประโยชน์ใช้ให้เกิดการสร้างสรรค์จะเป็นเรื่องของสันทนาการอย่างได้ในนี้
การกีฬาต่างๆเยอะสารพัดเลยครับทุกรูปแบบดิ้นและพยายามดูตัวอย่างมันเป็นการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นเหมือนกันนะพวกนี้ตัวอย่างคนอื่นที่เขาทำมาก่อนประสบความสำเร็จเขาเหล่านั้นก็ต้องเข้าชราแก่ชราลงไปแล้วครับเราเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าถ้าคิดได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวทางเอกถนนทางเอกให้ดำเนินชีวิตต่อไปก็ไม่อยู่แค่นี้ผมว่านะเราถือว่าเป็นหลักการหรือคอนเซปต์ของการที่จะดำรงอยู่และดำเนินชีวิตต่อไปให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพเนี่ยพอเริ่มต้นตรงนี้ได้เป๊ะชัวเชียช้าเท่านั้นนะครับ ก็มาถึงสิ่งแวดล้อมเลยอยู่ในจุดไหนของโลกของประเทศนะมีพี่ป้านะอาญาติโกโหติกาพอที่จะขอพึ่งพาอาศัยในเบื้องต้นได้ไหมในการที่ยังไม่เป็นโลเป็นพายเนี่ยเห็นไหมครับที่นอนหมอนมุ้งอาหารการกินของอยู่ของกินเนี่ยของใช้ก็อาศัยมือถือนะเรียนรู้จากตรงนี้แหละเป็นหลักคนไหนที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีระบบอะไรที่มันยืดยาดอืดอาดนะก็ขอครูเขาวิชานี้ไม่เรียนได้ไหมโรงเรียนต้องมีตรงนั้นด้วยผมว่านะใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะทำให้เด็กสูญเสียไปเยอะมากเลยมากเหลือเกินครับไอ้หลักสูตรนะมันต้องมีครับว่าวิชาความพึงพอใจเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่จับยัดเขานะเออมันต้องมีหนึ่งโรงเรียนอะมีวิชาความพึงพอใจไม่รู้นะลุงหงอคิดได้ก็เล่าให้ฟังกันอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับขณะนี้ลุงหงอพึงพอใจที่จัดนำเอาสิ่งใดๆมาบอกต่อๆกันแม้ว่าจะอยู่บนถนนทางใช่ไหมพอใจที่จะเล่าให้ฟังประมาณ ใช่ไหมใช่ไหมมันน่าจะต้องมีนะน่าจะต้องมีด้วยนะต้องมีนะต้องมีด้วยครับฝากไว้ด้วยครับท่านกระทรวงหน่อยมีปัญญาป่ะเนี่ยไม่มีปัญญาจะมาถามหาเดี๋ยวแตกประเด็น ผมเนี่ยเวลาพูดบนถนนจะเป็นคิดไปถึงนู่นก้อนเมฆก้อนนู้นนะความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกมันน่าจะต้องมีวิชาความพึงพอใจเห็นไหมเห็นไหมก็แปลว่ามันต้องคือคนที่จะให้เนี่ยมันต้องถามถึงความต้องการของเขาใช่ไหมนะอย่างเช่นผมไปเยียวยารักษาสัญจรสองพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดอุดรธานีแค่สองอะไรสองโมเดลเท่านี้ก็จะรู้ทันทีว่าความต้องการของผู้คนก็ต้องการให้หายจากการไม่สบายเนื้อสบายตัวที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บเจ็บเนื้อตัวไหนนี่คือความต้องการนะใช่ไหมเราก็พอใจที่จะไปปลดปล่อยไอ้ความต้องการของเขาด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของเขาแค่นี้เองใช่นะเออเด็กนักเรียนก็เหมือนกันอ่ะเขาจะต้องมีความต้องการของเขาต้องให้วิชานั้นออกขึ้นมาเนี่ยฮะเราสามารถที่จะพัฒนาผู้คนศักยภาพภายในมนุษย์ได้อย่างง่ายดายเหลือเกินนะครับเราสามารถที่จะดึงว่าทาเลนต์จะออกมาได้เลยครับเห็นไหมดึงทาเลนต์ของเด็กก็คือความพิเศษที่มันซ่อนอยู่ภายในเหมือนหินทับอยู่นะครับเพราะฉันต้องพลิกขั้วนะผู้ใหญ่นะวันนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าตัวเองเกิดก่อนตัวเองเรียนจบนู่นนี่นั่นเพราะว่าผมไม่สนหรอกนะมาสำหรับทางลุงไม่สนหรอกนะมา
แต่ละคิดวิธีคิดที่จะนำสิ่งที่ตัวเองให้กับเด็กในรูปแบบที่ให้เขาสร้างพัฒนาตัวเองเขาเองได้เนี่ยมีหรือเปล่าหรือว่าจะให้เขาทำหรือว่าจะให้เด็กๆ เดินตามตัวเองขีดเส้นเอาไว้เนี่ยก็สวยสิครับ ผมมีโทษจังนะโทษผู้ใหญ่คนเกิดก่อนที่ตายหงตายหายตายกระเทียมมาแล้วเนี่ยไม่รู้นะผมก็คิดย้อนไปอย่างนั้นแหละมันใช้ไม่ได้จริงๆดึงทำให้คนบ้านเรานี่60 70ล้านคนเนี่ยล้าหลังไปเยอะมากล้าหลังไปเยอะเยอะเยอะมากๆเลยครับแล้วไม่ทันเกมไม่ทันอะไรต่างๆนะมีแต่โปรเจกต์มีแต่โครงการบ้าบอคอโป่งสารพัดสูญเสียไปเยอะมากนะอยากจะพลิกขั้วโลกเดี๋ยวนี้ทำได้ทำไม่ได้ก็เล่าสู่กันฟังไปนะเอานะก็กำลังพูดถึงกลุ่มของเด็กๆอายุ 15-16 เราต้องให้เขาได้มีโอกาสเป็นตัวเขาเองความต้องการของเขาใช่ไหมครับถ้าเขาอิ่มแล้วความต้องการนั้นเห็นไหมครับแล้วก็สามารถเทสเขาไปได้ทีเดียวต้องหาวิธีเทสครับในการที่จะสนับสนุนความต้องการของผู้คนออกมาให้เป็นเรื่องราวแค่นี้แล้วก็ได้นะช้างเผือกอยู่ในป่าอยู่ในเมืองแล้วใช่ไหมการเรียนรู้ก็แค่อ่านออกเขียนได้คิดเป็นคิดเป็นก็คือคิดเลขนั่นแหละคิดเลขคราวนี้คิดในใจนั่นนะครับบวกลบคูณหารนี่มันคล่องตัวไปเลยประมาณนั้นครับใช่ไหมไอ้คนที่เขามีจินตนาการเขามีอยู่ไปล็อกเขาไว้นะใช่ไหมครับจับยัดในสิ่งที่ผู้ใหญ่จับยัดให้มันหมดยุคแล้วพี่เอ้ยผู้ใหญ่เอ้ยนะครับผู้ใหญ่ยิ่งที่มีอำนาจวาสนาในนู่นนี่นั่นเปิดนะครับเปิดกายเปิดใจเปิดสติปัญญาหน่อยพอแล้วล่ะครับมันเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นมันคุมไม่อยู่นะต่อไปมนุษย์มันปัจเจกนะบอกอย่าลืมแต่ละคนแต่ละท่านเด็กๆเนี่ยก็เป็นปัจเจกเขาโดยเฉพาะเหมือนกันนะให้รู้ว่ายิ่งเด็กเกิดหลังมกราคมปี37มาเนี่ยเขาจะเด่นเลยแหละครับบอกนะสาเขาเด่นเลยเด่นมากๆด้วยอ่ะขอให้ผู้ใหญ่นี่ชี้ช่องทางนี่ปล่อยทิศทางให้เขาได้ขบคิดพิจารณาเขาเองวิชาการที่เขาต้องการจะเรียนเนี่ยต้องการจะรู้เนี่ยวิชาแห่งคืนความพอใจดีกว่าต้องให้มีหลักสูตรหลักมันไม่มีอะไรจริงๆใครสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์สาขาไหนก็ว่ากันไปนะใครสนใจเรื่องของภาษานะครับมันจะเอาอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับใครสนใจเรื่องกีฬาก็ว่ากันไปปล่อยไปเต็มๆที่กีฬาเป็นอาชีพไปเยอะแยะทุกวันเนี่ยใช่ไหมอะไรทำนองนั้นมันไม่มีอะไรมากมายนะแต่ความซื่อสัตย์สุจริตหรือความมีความรับผิดชอบในด้านสังคมเนี่ยต้องเนี่ยถือว่าเป็นวิชาหลักเลยล่ะครับกฎหมายบนถนนใส่เข้าไปสิครับใช่ไหมมันจะมีกี่ข้ออย่ารู้นะ กฎหมายก็เหมือนกันมีแต่ห้ามสารพัดห้ามให้มันมีให้บ้างสิครับมันจะห้ามไปทำแม่อย่าใส่คำว่าหาซะหน่อยใช่ไหมห้ามทุกอย่างผิดพลาดก็อ่ะเป็นอำนาจทางกฎหมายใช่ไหมกระดิกไม่ได้เลยมันห้ามทุกเรื่องอ่ะประกอบอาชีพเหมือนกันห้ามทำนู่นนี่มันมีแต่ห้ามกับห้ามนั้นจะประกอบอาชีพได้ไงวะให้มันไปเลยสิเออใช่ไหมใครถนัดอาชีพอะไรเปิดเต็มๆไปเลยทุกหมู่บ้านอ่ะมนุษย์ไม่มีอาชีพเลยยุ่งนะพี่เอ๋ยใช่ไหมครับก็ส่งเสริมมันเต็มร้อยกันไปก่อนผู้นำก็ต้องบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอาชีพก็สัมพันธ์กันได้ไหมทีนี้เห็นไหมครับแค่นี้มันก็เป็นวงแล้วพี่โอ้ยโอ้ยนะ
นะ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 หรือจะให้ว่าไงต่อนั้นเรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญกัน มากๆหน่อยอย่าจับผิดกันนักมนุษย์ไม่รู้มันศึกษาสถาบันหาอะไรจับผิดแต่วิตะพือมันไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมกลับมาถึงแต่ตัวเราตัวเองเอาแต่คำว่าถูกผิดใส่กันดีชั่วไม่เคยได้พูดถึงกันแล้วก็ปลุกระดมดีชั่วใช่ครับ ทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเนี่ยต้องลบทิ้งให้หมดคำพวกหาเนี่ยคนดีก็เลยเกิดไม่ได้ทำดีให้มันเด่นแล้วเป็นรางวัลอุ้ยคอนเซปต์ไอเดียเนี่ยสร้างชาติได้จริงจริงทำดีต้องให้มันเด่นแล้วจะเป็นรางวัลก็ส่งเสริมสิครับคอนเซปต์มันจะมีอะไรของแค่นี้ประโยคเดียวสร้างชาติได้หรือเปล่าทีนี้กลับมาถึงดีจริงไหมล่ะเห็นไหมพื้นฐานความดีมีอะไรบ้างทีเดียวเห็นไหมก็ต้องถอยหลังไปหาพฤติกรรมถอยหลังประวัติดีนู่นนี่นั่นนี่นะใช่ไหมถ้าหากว่าอยู่ใน หลักการนี้แล้วก็ไม่ใช่ถึงจุดหนึ่งนะมีอะไรมีผู้ร่วมเดินตามเยอะเดินตามเยอะนะฮะกลับกลายเป็นทำในสิ่งที่เข้าตัวเองเสียเข้าข้างตัวเองดีแบบนั้นแล้วก็อ๋อใช้ไม่ได้แล้วครับเด่นแล้วก็มีผู้คน มีบริวารเยอะประมาณสังเกตนะบางคนก็เอาความสะใจเขาว่ากันภาษาก็ไม่สุภาพเรียบร้อยแต่มันก็สะใจของคนส่วนมากส่วนหนึ่งก็แล้วกันพวกสะใจมีเอาแต่ความสะใจใส่กันผมว่าพอแล้วล่ะครับใครก็ตามที่รู้ว่า รู้ตัวว่าทำอะไรอาจจะความสะใจสะใจมองเห็นสังคมนะครับที่มันต้องแปรผันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมถึงจุดหนึ่งคนที่เคยเป็นเด็กมาอยู่ในวัยกลางคนรู้เห็นนู่นนี่นั่นพออยู่ในเกณฑ์ที่สูงวัยขึ้นมาหน่อยอายุ50เห็นเด็กตีกันทะเลาะกันมีความสุขนักหนาเลยใช่ไหมครับผมบอกว่าไม่ใช่นะมันหน้าวันนี้อะไรก็ไม่ทันไอทีแล้วครับไอทีจะมาเร็วกว่าทุกเรื่องอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ลุงออกจากบ้านปุ๊บพูดทีหน่อยดิอ่ะไปแล้วอย่างน้อยก็ 20,000 กว่าพระองค์ที่อยู่ในเป็นสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าจะไปทำอะไรยังไงแบบไหนเงี้ยใช่ไหมฮะก็มีนัดกันแล้วกันเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงกริ๊กๆมาเมื่อกี้เนี่ยก็มีการยืนยันว่าจะไปถึงที่หมายและกี่โมงประมาณนั้นนะครับผมก็ยังไม่รับไม่อยากจะให้สอดแทรกเข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่กำลังเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังใช่ไหมเอาเป็นว่าปลายทางที่กำลังดูอยู่เวลานี้นะดวงหอกเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่เวลาเนี่ยจุดนัดหมายก็บอกเลยนะว่านู่นนะถนนรามอินทราตอนนี้จะมาเพิ่งจะมาถึงอะไรยังไม่ถึงเดอะมอลล์งามวงวานเลยนะจะไปถนนรามอินทราซอย14นะ ประมาณสัก9 โมงกว่าที่ไหนแล้วตอนนี้มัน9 โมง 43 นาทีเข้าไปแล้วนะก็คงจะรอทำอะไรมั้ง กินอาหารหวานข้าวทำนองเนี้ยครับบอกกันคร่าวๆก็ความคิดก็ยืนยันการเดินทางนั่นแหละโอเคนะถ้าหากว่าดูอยู่เวลานี้ก็รับทราบนะแล้วกัน
นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะชวนคิดอย่ามาเชื่อลุงหรอกทุกเรื่องไปไม่เอานะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ยืนยันว่าคิดพูดและทำอะไรให้ผู้คนได้รู้ได้เข้าใจได้บ้างไม่จำเป็นต้องตามแล้วครับเข้าใจนอกกรอบได้ยิ่งดีครับแต่หลักการตรงนี้คนบ้านเราเนี่ยมักจะด้อยมากเลยเกิดในการสื่อสารอย่างเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศที่จังหวัดอุดรนะกว่าจะคุมสถานการณ์การพูดคุยให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ให้นิ่งได้โอ้โหเนี่ยคนที่ค่อนข้างจะสูงวัยหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้รับการใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดก็เลยทำให้คนรุ่นใหญ่ขาดหลักการก็ตกผลมายังรุ่นกลางรุ่นเล็กอีกต่อไปปีไหนมันจะสตาร์ทได้สักทีหนึ่งผมนี่พยายามจะบอกว่าเด็กเห็นไหมขีดเส้นไปเรียบร้อยแล้วเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เด็กรุ่นนี้แหละครับที่จะมาแก้ที่จะมาปรับแก้สิ่งที่มันเลวร้ายมากๆในสังคมมนุษย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็นทั่วโลกบอกให้ทราบว่าแต่บอกให้ทราบไว้นะครับมันเป็นความคิดใหม่ในศตวรรษ21นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดก่อน1มกราคมปี37นะลองให้ความใส่ใจกับเด็กดูนี้สังเกตดูดีก็แล้วกันเขาจะมีความพิเศษของเขาแต่ผู้ใหญ่อย่าไปบล็อกอย่าไปเบรกเขานะให้ดึงความพิเศษอยู่ในตัวออกมานะแต่ระบบคนก็จะมีความคิดหลักเลยนะว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันจะอยู่ในใจเขาเลยอะไรก็ตามที่เขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของอะไรนะอะไรก็ตามที่มันถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายจริงแต่มันไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั่นนะก็จะมีการปรับแก้เห็นไหมครับปรับแก้ให้มาอยู่ในโทนอยู่ในกลุ่มของถูกต้องตามพื้นฐานของกฎเกณฑ์ธรรมชาติจำนะฮะตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดนะให้รู้ว่านะธรรมชาติการสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่พูดไปเด็กก็ต้องฟังพอเวลาเด็กพูดว่าผู้ใหญ่ก็ต้องฟังเหมือนกันธรรมชาติการสื่อสารใช่ไหมไม่ใช่เด็กพูดมาแล้วผู้ใหญ่ไม่ฟังก็ยังนู่นนี่นั่นอีกผู้ใหญ่แบบนั้นโอ้ตายก็ตายเปล่าใช่ไหมฮะตายเนี่ยไม่ใหญ่ไปเผาเลยซ้ำไปแบบนี้ว่าฉันโดนเสียเวลาไปเผาผู้ใหญ่แบบนี้จริงนะต้องปรับเปลี่ยนครับท่านไหนก็ตามที่รู้ตัวเป็นผู้ใหญ่นะรับฟังหน่อยเวลาเด็กเวลาเด็กเด็กเขามีพี่มีภัยอยู่แล้วโดยปกติแล้วใช่ไหมนะเราเห็นว่ามันเป็นความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ของเขานะเราคอยกำกับคือสังคมเท่านั้นนะครับกำกับว่าอย่าเป็นพิษเป็นภัยสังคมอย่าไปเกะกะเมรเกเรเมื่อเวลาอยู่ในสถานที่อันเป็นสาธารณะเช่นรถโดยสารประจำทางสองแถวส่งแถวเรียนรามรถบัสเล็กใหญ่เครื่องบินประมาณนั้นครับรถไฟเรือข้ามฟากว่าไปถนนทางตรอกซอกซอยสวนสาธารณะนะฮะที่ได้ลงละครลงอะไรก็ว่ากันไปสถานที่ที่จะช้อปปิ้งช้อปปิ้งอย่าไปเกะกะเขาประมาณนั้นครับแล้วก็กำกับสิ่งนั้นเอาไว้ก็แค่นั้นเองให้มันเป็นพื้นฐานอยู่ในใจของเขาเพราะมันต้องไปใช้กันทั่วโลกที่ว่าอยู่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละครับต้องเรียนรู้รับรู้กันไปนะฝากกันไว้หน่อยครับสำหรับท่านที่นะเอาแค่นี้ก็พอมั้ยมันจะกลายเป็นนะย้ำทีนึงสรุปนะความจริงอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้มีต้นความคิดแล้วก็ผู้ใหญ่ก็สมควรที่จะรับฟังเขามากๆเขาไว้หน่อยครับเสร็จแล้วก็หาข้อยุติอย่างนี้ดีโอเคดันเห็นไหมคนในผู้ปกครองก็ดันอยู่เบื้องหลังกันข้างไม่อยากให้เซซ้ายขวาก
ันหลังไม่อยากให้ถอยหลังลุยเลยนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีอัตราเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยประมาณนั้นนะครับในเรื่องของชีวิตและร่างกายนะฮะก็มองเห็นอยู่แค่นี้ก็ไปเลยพี่ประมาณนั้นนะครับมีอะไรก็หารือนะไม่ใช่ไปแล้วเหมือนจะปล่อยปลาลงน้ำหายไปไหนก็ไม่รู้จ้ะมันต้องสื่อสารกันด้วยนะฮะอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเอนจอยนะแปลว่าอะไรไม่ได้เอนจอยอย่าไปแปลมันเลยมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขทั้งผู้นำผู้ตามมีความสุขทั้งผู้ใหญ่และเด็กเห็นไหมครับมีความสุขทั้งใน private คือส่วนตัวและสังคมส่วนไปมันก็โอนะผมว่าถ้าโอแล้วก็โอเคพอนี้ก็พอ thank you very much ครับผม